นี่เดี๋ยวเรามาสำรวจดูศาสตร์นี่จองแล้ว FC น้องอุ๋งอิ๋งครับพ่อเสร็จคำพลทองนี่ครับ FC คำพลทองดินไหนไหนไหนรีบใหญ่เลยจ้ะเจ้าระว่าไผใหญ่ถูกสีไว้แต่สีใหญ่เลยเจ้าสีใหญ่เลยบ่ถ้าเจ้าใหญ่เขียนเบอร์โทรไว้เด้อติดค่อยย้ายเองติดต่อเบอร์นี้เด้อดินเหนียวเนาะครับเนาะอันนี้ดินเหนียวนะครับอันนี้ดินเหนียวครับติดเกิบครับดินเหนียวติดเกิบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดินเหนียวติดเกิบครับเรามาสำรวจสำรวจ FC บ้านคุย FC บ้านคุยติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตลอดใช่ไหมไปเล่นอยู่บ้านต้องล้างเลยที่แถวนั้นคือไปตลอดโอ้เจ้ามาจากกรุงเทพบ่ครับผมโอ้ครับไอ้ยังไงเพชรและเพื่อนติดตามตลอดครับเป็นยังไงครอบพยาบาลไหมครอบพยาบาลรู้สึกยังก็ไอไอ้อ๋อผู้ใหญ่บ้านสายจวดอะไรไม่รู้ชัยๆอะไรนี่แหละตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสำหรับ FC แม่แดงไหน FC แม่แดง FC แม่แดงจ้ะบ้านไหนครับ FC แม่แดงนี่บ้านคำพูนทองนี่บอกครับเดี๋ยวสัมภาษณ์บ้านคำพูนทองเราสิเป็นจังไดครับสาวหน่อยเพชรบันแพงมาเล่นบ้านเฮาตามมาตลอดผลงานใดออกมาติดตามทุกเพลงเลยจ้ะคนไทยให้ตลอดเลยจ้ะครับโดยเฉพาะน้องอุ๋งอิ๋งนี่รู้สึกยังไงครับโอ้รักกับน้องรักมากรักมากทั้งบอสด้วยทั้งบอสจ้ะใช่เลยครับแล้วงานนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับนี่บ้านคำบนทองแล้วเนี่ยแต่ดีนี่สร้างมาหลายปีแล้วครับสร้างมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้ฉลองครับฉลองครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ปีแรกใช่ไหมที่มาแสดงเนี่ยครับก่อนหน้านี้เคยมาแสดงที่นี่ไหมไม่เคยแต่มาในตัวอำเภอค่ะอ๋อที่นารายบัวขาวครับแต่ว่าบ้านเรานี่ก็คือครั้งแรกครับจองไว้นานหรือยังครับเนี่ยข้ามปีตั้งแต่น้องอุ๋งอิ๋งยังไม่ดังใช่ไหมครับจองก่อนที่น้องจะมีชื่อเสียงอีกครับจองก่อนที่น้องมีชื่อเสียงแสดงว่าเรานี่โชคดีมากเลยเนาะครับโชคดีที่สุดเลยได้น้องอุ๋งอิ๋งมาเสริมทัพอันนี้ FC ลูกแม่แดงนะคะ FC ลูกแม่แดงนะครับวันนี้เตรียมมาอะไรให้น้องหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะรอถ่ายนะครับครับFC ลูกแม่แดงนะครับเปียกหมดแล้วค่ะคืนนี้มาตั้งแต่ตอนเช็คซาวด้วยนะครับน้องจะขึ้นเวทีตั้งแต่นู่นเลยครับมาดูน้องมาให้กำลังใจน้องครับครับอันนี้ช่องลุงพงนะครับลุงพงไทยเลยดูได้นะครับนี่นี่ครับบรรยากาศเสียสาดนะครับสำรวจศาสตร์หลังฝนตกนะครับนี่ไม่ตกแล้วแดดมาแล้วนะครับนี่ชุ่มช่ำแดดมาแล้วเดี๋ยวเสือก็แห้งเดี๋ยวเสือก็แห้งครับเดี๋ยวเสือก็แห้งดินก็จะแห้งด้วยครับนี่ครับนี่ลดฝุ่นนี่ทางงานก็ขมักขม้นเลยนะครับนี่ตั้งเวทีครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับท่านผู้ชมเต็มแน่ๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีไม่ร้อนด้วยนะครับเพราะฝนตกให้แล้วเนี่ยไม่ร้อนได้ดูหมอลำแบบสบายใจแน่ๆครับวันนี้ทุกคนมีความสุขแน่ๆได้เต้นหน้าห้านกันลมเย็นมากเลยท่านผู้ชมดีแล้วที่ตกมาเนาะนะครับดีแล้วที่ตกมาแบบนี้เนี่ยทำให้อารมณ์ในการได้การมาฟังเพลงหน้าเวทีมาเต้นหน้าเวทีก็จะไม่ร้อนมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราดูช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาบางคนไปดูหมอลำเนี่ยเตรียมพัดไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอากาศร้อนเตรียมพัดไปด้วยแต่อันนี้วันนี้อากาศดีแน่นอนนะครับ
ก็ขอบคุณ FC มากๆนะครับที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจตลอดเลยตอนฝนตกบอกว่าเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดน้องมาก็หยุดนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างที่ FC ได้พูดนะครับนี่ครับเสียสาที่จองไว้นะครับนี่รอดูกันนะครับสนุกแน่นะครับวันนี้นะครับเพราะว่าอากาศดีเนาะอากาศเย็นนะครับจะบรรยากาศเขียนหนุ่มเจ้าก็คือบอกกาง่ายซะกล้าย้ายไหมกล้าย้ายไหมครับกลัวเหรอกลัวกลัวโดนใช่ไหมกลัวโดนนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับหลังฝนตกนะครับ